สำหรับคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องหน้าปกนะคะคือโดยอาชีพต้องบอกก่อนว่าโดยอาชีพก็เป็นผู้หญิงหากินนะคะแล้วก็มีเป็นเมียของเรย์แมคโดนัลด์ในเรื่องแล้วก็โดยบุคลิกส่วนตัวแล้วนี่ก็แน่นอนว่าเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าเห็นแก่เงินจริงๆอะค่ะคือเงินเป็นหลักสำคัญในชีวิตเลยเพราะว่าวิถีชีวิตของเธอนั้นนอกจากว่าจะทำงานเป็นผู้หญิงหากินแล้วเนี่ยก็ยังติดยาด้วยอะไรด้วยแบบหลากหลายมากแล้วก็ด้วยความที่ว่ายึดถือเงินเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยเข้ามามีส่วนพัวพันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะพีเรียดเราเล่นแล้วบู๊เราเล่นแล้วผีเราก็เคยเป็นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะอยากเล่นอะไรแบบนี้มากกว่าแต่มันก็ไม่ค่อยมีโอกาสนะคะพอมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยก็เลยเล่นเลยคนก็จะถามเยอะว่าเฮ้ยแรงไปเปล่ามันไม่กลัวเสียลุคเลยอย่างนี้หรอแบบก็คือตราบใดที่เรายังถือว่าเราเป็นคนทำงานเราเป็นนักแสดงนี่คือโอกาสที่ดีมากนะคะโอกาสที่ดีมากสำหรับในยุคนี้ที่ด้วยบุคลิกด้วยอะไรหลายอย่างของไซเนี่ยอาจจะไม่เอื้อให้แบบว่าอยู่ๆแบบคนบอกเฮ้อหน้าอย่างนี้เล่นเป็นผู้หญิงหากินหรอไม่ใช่มั้งถ้าแบบว่าเล่นเป็นตำรวจหรืออะไรจะดูใช่กว่าแต่ว่ามันมีมิติอะไรข้างหลังมากกว่านั้นที่ทำให้เราอยากเล่นแล้วพี่ใหม่ก็เห็นว่าเราเล่นได้แล้วก็เรียกมันเล่นเราเลี่ยงเรื่องจริงกันมานานเกินไปแล้วอะเราเลี่ยงที่จะพูดเราจะไม่แตะต้องเรื่องพวกนี้เราจะแบบเฮ้ยไม่เอาไม่พูดแบบเฮ้ยบ้าพระเป็นโจรไม่เอาไม่พูดเราอ่านแล้วเราก็เงียบไว้ในใจมีคนแบบว่ามาป้นเข้าของเราก็อ่านแล้วก็ได้แต่สงสารคนนั้นแต่เราก็ไม่พูดอะไรเราก็เงียบไว้ในใจอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนการแบบการถามกันออกมาการถามกันออกมาต่อหน้าว่าก็นี่ไงเรื่องคือสังคมมันมีอย่างนี้จริงๆอ่ะคือเราไม่ได้บอกว่าการสั่งสอนมันจะเปลี่ยนคนไม่ได้มันเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเขาลงว่าไม่ดีซะแล้วต่อให้ห่มจีวรต่อให้ใส่เครื่องแบบต่อให้เป็นใครก็ตามอ่ะคนมันไม่ดีที่เนื้อแท้ๆของมันซะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วการเอาคนไม่ดีมารวมกันน่ะผลลัพธ์มันก็ต้องไม่ดีแน่นอนเราไม่ได้ทำหนังขึ้นมาเพื่อแบบว่าด่าว่าสถาบันหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าวิจารณ์หรือว่าอะไรอย่างนี้เราสิ่งที่เราอยากบอกมันคือแค่นี้นี่เองคือมันเป็นเรื่องของคนชั่วๆกลุ่มนึงที่แบบแล้วมันมาเจอกันนะคะซึ่งใจว่าอย่างน้อยในช่วง10ปีมาเนี้ยในช่วง10ปีที่ย้อนไปเนี่ยมันก็ไม่มีหนังที่พูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนก็อย่าลืมไปชมกันด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องหน้าปกนะคะอยากจะให้ไปดูจริงๆไม่ใช่เพราะว่าอยากจะให้คุณแบบว่ารู้สึกว่าอุดหนุนอุตสาหกรรมหนังไทยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สยามให้รู้ว่าจริงๆแล้วหลายๆคนนี่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังไทยก็ทำซ้ำๆกันไปหมดอะไรเงี้ยเรามีหนังแปลกๆเหมือนกันค่ะก็คือเรื่องหน้าปกนี่เองแล้วมันก็จะได้ฉายแล้วดังนั้นก็อย่าลืมไปดูกันด้วยแล้วกันวันที่18มีนาคมนี้ค่ะ